การสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบจากการสร้างแบบทดสอบแบบเติมคำจะพบปัญหาบางประการอาทิเช่นคำตอบอาจเป็นได้มากกว่า1คำตอบซึ่งข้อจำกัดของแบบทดสอบแบบเติมคำก็คือความหมายของคำตอบที่สามารถแปลความได้หลากหลายแบบทดสอบแบบเลือกตอบจึงเป็นสิ่งที่สามารถนำมาแก้ปัญหาได้เพราะแบบทดสอบแบบเลือกตอบให้ผู้ใช้เลือกคำตอบจากตัวเลือกที่เตรียมไว้ให้เท่านั้นจึงไม่ค่อยเกิดความผิดพลาดในการสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบเราจะสามารถสร้างต่อจากการสร้างแบบทดสอบแบบเติมคำได้เลยสามารถเปิดแบบทดสอบแบบเติมคำขึ้นมาแล้วปรับปรุงแก้ไขได้โดยจะต้องเพิ่มส่วนประกอบและโค้ดลงไปดังนี้ส่วนประกอบแรกที่ต้องเพิ่มลงไปคือคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่า list picker มาจาก user interface ครับลากแล้ววางเปลี่ยนชื่อเป็น answer list picker และเปลี่ยน text ครับตรง answer list picker เปลี่ยนเป็นคำว่าเลือกคำตอบเราก็จะได้ปุ่มเลือกคำตอบปรากฏตรงด้านล่างของการตอบแบบเติมคำนะครับแต่การเลือกคำตอบจะเป็นการเลือกแบบเลือกตอบเนื่องจากเราต้องการที่จะทำแบบทดสอบแบบเลือกตอบโดยที่มีพื้นฐานเดิมมาจากแบบทดสอบแบบเติมคำค่าตัวแปรต่างๆจึงยังคงเดิมแต่จะเพิ่มเติมวิธีการตอบลงไปจากเดิมที่สามารถตอบได้จากการพิมพ์ลงใน text box เป็นการเลือกจาก answer list picker แทนเราจะต้องกำหนดบล็อกใหม่ดังต่อไปนี้ครับบล็อกที่เราต้องทำคือการประกาศค่าAnswer choice ไปที่ variable เปลี่ยนเป็น answer choice ซึ่งเราก็ต้องทำการสร้าง list ขึ้นมาแต่ list ตรงนี้จะมีข้อแตกต่างจากลิสต์ของแบบเติมคำอยู่บ้างนะครับคือลิสต์จะต้องสร้างมา2ชั้นเพราะชั้นแรกจะเป็นการนับรายการข้อคำตอบสมมุติเรามี3ข้อจะเป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3และชั้นที่2จะเป็นคำตอบของแต่ละคำถามนั่นเองให้เราเพิ่มลิสต์อีกครับเป็น2ชั้นเติมคำตอบลงไปเช่นเดิมครับเราสามารถดูพิเคทได้คำตอบข้อที่2คำตอบข้อที่3บล็อกต่อมาจะเป็นการกำหนดค่าใน answer list picker before picking คือการก่อนที่เราจะเลือกว่าให้รับค่ามาจาก global answer choiceโดยเรามีดัชนีอ้างอิงเป็น Global Current Question Index ซึ่งค่าที่ได้จะเป็นคำตอบของแต่ละคำถามในแต่ละข้อนั่นเอง
ให้เราเลือกที่ Answer List Picker ก่อนครับไปที่เว้น Answer List Picker Before Picking ให้เราตั้งค่า answer list picker element to เลือก item list ครับเราจะเลือกเป็น global answer list เพราะเราต้องการค่าคำตอบแน่นอน index ก็จะเป็น current questions index ต่อมาต้องกำหนดบล็อก answer list picker .after picking เพื่อเปรียบเทียบข้อคำตอบที่เลือกมาจากการเลือกว่าถูกต้องหรือไม่หากถูกต้องจะแสดงข้อความถูกต้องหากไม่ตรงหรือไม่ถูกต้องก็จะแสดงข้อความเป็นคำตอบที่ผิดไปที่บล็อก answer list picker ครับ when answer list picker after picking ให้เราเลือกไปที่แมทเหมือนเดิมครับเราจะใช้การเลือก condition คล้ายกับของเดิมที่เป็นเรื่องของ answer button เราสามารถ duplicate มาได้เลยนะครับ copy จากตรงนี้ครับ duplicate ลักษณะการทำงานคล้ายกันแต่สังเกตนะครับเราจะเปลี่ยนจาก if ตัวนี้เป็น answerText.text ตอนนี้เราไม่จะไม่รับค่าจาก answer text แล้วครับเราจะรับค่าจาก answer list picker.selection คือการเลือกนั่นเองไปที่บล็อก answer list picker.select ตัวนี้ครับหากเลือกมาแล้วมีค่าเท่ากับคำตอบก็จะแสดงผลว่าคำตอบถูกต้องหรือถ้าเลือกมาแล้วคำตอบไม่ตรงกับคำตอบก็จะแสดงผลว่าคำตอบที่ผิดครับให้เราทดลองทดสอบกับอุปกรณ์เคลื่อนที่เราจะสามารถส่งคำตอบแบบเลือกตอบได้การเพิ่มฟังก์ชันการบอกคะแนนเราสามารถเพิ่มข้อความบอกคะแนนได้โดยให้เราเพิ่มองค์ประกอบของเลเบิลสำหรับแสดงผลคะแนนดังนี้ไปที่ Designer เลือก Label ครับวางและตั้งค่าตามใจชอบผมจะตั้งฟอนต์ให้มีขนาดใหญ่สักนิดนึงนะครับทิกส์ก็จะลบยังไม่ให้ใส่ค่าอะไรให้เปลี่ยนชื่อเลเบิลเป็นคำว่า score ครับกลับไปที่บล็อกก่อนอื่นเราจะต้องประกาศค่าตัวแปร score ขึ้นมาก่อนไปที่ built-in variable initialize global เหมือนเดิมครับเปลี่ยนเป็นคำว่า scoreTo แน่นอนครับคะแนนแรกก็ต้องเป็น0
สำหรับการประมวลผลคะแนนเราจะต้องใช้ procedureเราจะตั้งชื่อ procedure นี้ว่า update score เพื่อรับค่าและนำมาประมวลผลเพื่อแสดงคะแนนให้เราไปที่ procedure ไปที่ชิ้นแรกครับ to procedure ดูเปลี่ยนเป็นคำว่า update score และตั้งค่า score.txt ครับ set score.txtไปที่ label score ในบล็อกนะครับ score.text2 ตรงนี้เราสามารถ get ค่า global score มาได้เลยนะครับมาวางนี้ get มาวางแบบนี้ได้เลยแต่หากเราต้องการจะให้มีตัวหนังสือขึ้นว่า score เราสามารถใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติมโดยการไปที่ text ไปที่ join นะครับเอา join มาวางก่อน join ก็คือการบวกค่าตัวอักษรหรือสตริง2ตัวเข้าด้วยกันนะครับตัวแรกเราก็จะพิมพ์คำว่า score ลงไปซึ่งค่าที่ได้ก็จะเป็นตัวหนังสือหรือตัวอักษรคำว่า score ตามด้วยตัวเลขของ global score ที่ผ่านการอัปเดต score นะครับยังไม่เสร็จนะครับสำหรับการเพิ่มคะแนนเราจะใช้คำสั่ง set global score วางไว้ด้านล่างของบล็อกการตรวจจับที่ถูกต้องหากถูกต้องจะให้แสดงผลว่าถูกต้องและเพิ่มคะแนนเซต global score บวก1หมายความว่าเพิ่มคะแนนข้อละ1แล้วเรียก procedure update score เพื่อประมวลผลคะแนนขึ้นมาวิธีการทำเป็นดังนี้ครับก่อนอื่นเซต global score วางไว้ด้านล่างของคำตอบที่ถูกต้องครับใช้คำสั่งทางคณิตศาสตร์วางลงไปรับค่าของ Global Score ณปัจจุบันบวกด้วย1และใช้ procedure call update score วางตามลงไปให้เราทดลองทดสอบกับอุปกรณ์เคลื่อนที่หากตอบถูกคะแนนจะเพิ่มครั้งละ1ไปเรื่อยๆครับ